ชอบแต่งตัวบางทีเราอยากใส่เสื้อที่ค่อนข้างดูเซ็กซี่หรืออะไรหน่อยเนี้ยค่ะทำให้รู้สึกว่าไม่มีเนื้อหน้าอกหรือว่าไม่มีอะไรอย่างเช่นรูปตัวนี้ค่ะที่มันแหวกมากแต่ว่ามันก็จะไม่เห็นจะท้องฟองน้ำบางทีก็ไม่ได้ตัวนมเก่าอะค่ะไม่มีหน้าอกเลยก็เลยอยากมีเนินบ้างอะค่ะก็เลยอยากได้เป็นตัวเอ็กซ์ตร้าเจลรู้สึกว่าพอเรามาจับตัวเอ็กซ์ตร้าเจลมันก็ค่อนข้างนิ่มด้วยเช่นกันเป็นรุ่นที่ใหม่สุดดีสุดแล้วก็มีการรับประกันเรื่องของพังผืดด้วยนะเป็นรุ่นเดียวของเมนเทอร์ที่มีการรับประกันพังผืดนะครับก็คุณหมอเขาก็จะให้ส่งรูปไปออนไลน์ใช่ไหมแต่ว่ารู้สึกว่าการมาวัดขนาดหรือว่าการได้มาเลือกซิลิโคนหรือจับซิลิโคนจริงมันโอเคกว่าสวัสดีครับมาพบกับเรียวรีวิวนะคะเคสวันนี้ศึกษาคุณหมอมา 4-5 ปีแล้วอะดูดีมคลินิกมาตั้ง 5-6 ปีแล้วช่วงโควิดก็เลยมีโอกาสได้ศึกษาเต็มที่นะคะสวัสดีค่ะชื่อครีมนะคะค่ะเป็นพนักงานบริษัทนะคะตอนนี้อายุ26ปีแล้วค่ะเลือกเป็นเมนเทอร์เอ็กซ์ตร้าเจลค่ะก็คือ2ข้างจะทำไม่เท่ากันค่ะข้างหนึ่งจะเป็น255ค่ะอีกข้างหนึ่งเป็น230ค่ะเพราะว่าหน้าอกด้านซ้ายกับขวาไม่เท่ากันเริ่มอยากเสริมหน้าอกมาก็นาน5ปีแล้วประมาณนั้นนะครับมีปัญหายังไงบ้างอะครับอย่างที่เห็นในรูปอะค่ะก็คือไม่มีหน้าอกเลยชอบแต่งตัวบางทีเราอยากใส่เสื้อที่ค่อนข้างดูเซ็กซี่หรืออะไรหน่อยเนี้ยค่ะทำให้รู้สึกว่าไม่มีเนื้อหน้าอกหรือว่าไม่มีอะไรอย่างเช่นรูปตัวนี้ค่ะที่มันแหวกมากแต่ว่ามันก็จะไม่เห็นจะท้องฟองน้ำบางทีก็ไม่ได้เสื้ออย่างเสื้อตัวนี้ค่ะพอมันไม่มีหน้าอกอ่ะมันโล่งแล้วมันจะหลุดก็เลยรู้สึกว่าอยากแต่งตัวให้สวยมากขึ้นก็เลยอยากมาทำหน้าอกแล้วก็ไม่ได้อยากทำขนาดใหญ่เกินไปค่ะเหมือนว่าปรับปรุงบุคลิกให้ดูดีให้ใส่ชุดแล้วพอดีตัวแต่งตัวสวยไม่ต้องแบบใหญ่โตมากอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับปรึกษากับใครดูยังไงมานะครับที่มารู้จักดีมคลินิกได้ก็จาก MV เนาะหลังจากนั้นก็ติดตามคุณหมอมาเรื่อยๆก็นัดที่ดีมคลินิกไว้เข้ามาปรึกษาเลยแล้วก็ให้คุณหมอวัดขนาดแล้วก็ดูตัวซิลิโคนนะคะว่าเราอยากได้แบบไหนมีได้ปรึกษาที่อื่นบ้างค่ะแต่ว่าเป็นออนไลน์ก็คุณหมอเขาก็จะให้ส่งรูปไปออนไลน์ใช่ไหมแต่ว่ารู้สึกว่าการมาวัดขนาดหรือว่าการได้มาเลือกซิลิโคนหรือจับซิลิโคนจริงมันโอเคกว่ามันก็ช่วยได้นะออนไลน์แต่ว่ามันได้คร่าวๆมากๆเลยอ่ะจริงๆแล้วที่ดีมคลินิกก็มีคนส่งรูปกันมาเยอะนะก็ส่งทางไลน์มาเนี่ยแหละครับก็สามารถประเมินได้นะแต่ว่าบอกแค่น้ำหนักกับส่วนสูงมันไม่ได้เพราะว่ามันต้องวัดความกว้างของหน้าอกเราต้องวัดเป็นแบบ3มิติเพราะฉะนั้นต้องถ่ายรูปมาเป็นแบบ 3D ตอนนี้เราก็มีโปรแกรมนะโปรแกรมเองสามารถบวกลบอยู่50 cc แปลว่าอะไรครับถ้าสมมุติว่าเครื่องวัดมาได้250เนี่ยมันก็คือจริงๆแล้วคุณอาจจะใช้แค่200หรือไม่ก็300มันก็คร่าวๆมากอ่ะอันนี้คือขนาดใช้เครื่องนะแต่ว่าถ้าดูด้วยตากับหมอแล้วไม่ได้มีโปรแกรมอะไรเลยเนี่ยหมอว่าโอกาสผิดพลาดเนี่ยสูงเพราะหน้าอกของเรามันไม่ค่อยเท่ากันหรอกครับซ้ายกับขวาเนี่ยครับส่งรูปธรรมดาเนี่ยจะดูไม่ออกถึงแม้โปรแกรมที่ดีเนี่ยตรงความต่างตรงนี้ยังดูได้ยากมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องเข้ามาวัดนั่นแหละครับถึงจะได้แบบเป๊ะๆถ้าแต่ถ้าแบบว่าคร่าวๆหมอก็บอกได้อย่างนี้แหละว่า250 cc แต่ว่าบวกลบ50นะอาจจะ200นิดๆหรือว่าจะไปถึง300เนี่ยต้องมาดูตรงเรื่องของกระดูกหน้าอกเพราะแต่ละคนเนี่ยโครงสร้างมันไม่เหมือนกันหลายคนนมมันรัดตัวนมมันไม่เท่ากันอย่างเงี้ยเราต้องแก้ยังไงอย่างเงี้ยนะครับแต่จะแก้ด้วยซิลิโคนที่ต่างกันยังไงหรือเทคนิคอะไรเนี่ยเข้ามาดูรายละเอียดดีกว่านะครับงั้นมาถึงในเรื่องของซิลิโคนเอ็กซ์ตร้าเจลอะไรที่ทำให้คุณฟิวสนใจในตัวรุ่นนี้ก็จริงๆแล้วตอนแรกเลือกระหว่างโมดิวากับเอ็กซ์ตร้าเจลค่ะก็โมดิวาอย่างที่เรารู้เนาะก็คือมันจะค่อนข้างธรรมชาติแต่ว่าตัวนมเก่าอะค่ะไม่มีหน้าอกเลยก็เลยอยากมีเนินบ้างอะค่ะก็เลยอยากได้เป็นตัวเอ็กซ์ตร้าเจลแล้วก็รู้สึกว่าพอเรามาจับตัวเอ็กซ์ตร้าเจลมันก็ค่อนข้างนิ่มด้วยเช่นกันเมนเทอร์เอ็กซ์ตร้าเจลก็เหมือนเป็นรุ่นที่ใหม่สุดล่าสุดดีสุดแล้วก็มีการรับประกันเรื่องของพังผืดด้วยนะเป็นรุ่นเดียวของเมนเทอร์ที่มีการรับประกันพังผืดนะครับเพราะทีมก็บอกว่ากังวลเรื่องพังผืดอยู่เหมือนกันก็เลยเลือกอันนี้แหละส่วนโมทิวาเนี่ยก็มันก็เรื่องป้องกันทางผืดและประกันทางผืดอยู่แล้วนะครับวันที่มาเนี่ยก็วัดให้ทั้งเมนเทอร์ทั้งโมทิวานั่นแหละครับแต่ว่าเผอิญว่าเมนเทอร์อันเนี้ยรุ่นเอ็กซ์ตร้าเนี่ยมันได้ปริมาณมากกว่าโมทิวาเป็น235ถ้าอันนี้เป็นรุ่นเอ็กซ์ตร้าเจลของเมนเทอร์เนี่ยก็ได้เป็น255ไงครับก็จะเยอะขึ้นก็จะนูนมากขึ้นรวมกับที่บอกว่าอยากได้เนินชัดๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยเลือกเป็นรุ่นเอ็กซ์ตร้าเจลกระดูกหน้าอกจริงๆมันมีความเป็นอกไก่อยู่นิดหนึ่งนะกระดูกนูนอยู่ตรงกลางเห็นว่าข้างบนเนี่ยจะนูน
เนื้อด้านบนจะเยอะกว่าเนื้อด้านล่างนะครับก็คือกระดูกเนี่ยนูนอยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นเราต้องยืดกล้ามเนื้อมากกว่าปกติแล้วก็วัดซิลิโคนให้มันพอดีฐานแล้วซึ่งไม่เท่ากันเนาะด้านซ้ายเนี่ยนูนกว่าด้านขวาอยู่นิดนึงนะครับหมอก็เลยลดด้านซ้ายลงด้านขวาก็ให้เยอะขึ้นที่ดีถ้าใครติดตามแล้วเป็น FC หรือดูมันตลอดจะเห็นว่าประมาณคนครึ่งนึงใช้คนละสายกันสายเยอะมากแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้อ่ะคือมันออกมาแล้วมันเท่ากันจริงใช่ค่ะรู้สึกว่าตอนนี้มันเท่ากันถึงมันจะเป็นคนละไซส์แต่รู้สึกว่าหน้าเท่ากันมันก็อาจจะเห็นเนินที่อาจจะต่างกันนิดหน่อยเพราะว่าเป็นเรื่องของกระดูกที่เดิมไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับซึ่งจริงๆถ้าจะต้องการแบบเป๊ะ 100% ต้องเรื่องเนินที่เท่าจริงๆเนี่ยก็คือเป็นเรื่องการเติมไขมันไฮบริดแต่ว่าถ้ามันไม่ได้เยอะขนาดนั้นบางคนเขาก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะก็ประหยัดไปได้นะครับเคยปรึกษากับเพื่อนมาแล้วเพื่อนบอกว่าเพื่อนแก้ถึง3ครั้งนั่นเพราะอะไรเล่าให้ฟังนิดนึงก็อาจจะมีแก้ในเรื่องของหน้าอกทรงสูงไปหน่อยแล้วก็พอเห็นแผลชัดว่าการที่พอเสริมไปแล้วแล้วเหมือนติดพังผืดอะไรเงี้ยค่ะก็สุดท้ายก็ไปแก้ถึง3รอบอะค่ะคือเป็นประสบการณ์จริงๆจากเพื่อนที่ให้ที่เคยทำหน้าอกมาใช่ไหมครับเขาก็บอกว่าต้องเลือกหน่อยนะใช่ต้องเลือกหน่อยค่ะก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องแพทย์หรือว่าคลินิกที่เราเลือกคือซิลิโคนก็ต้องเลือกใช่ค่ะเรื่องคลินิกก็ต้องเลือกเลือกหมอก็ต้องเลือกก็ต้องคือต้องหาข้อมูลให้ครบทุกด้านทั้งคลินิกทั้งหมอวิธีเทคนิคการผ่าตัดแล้วก็ค่อยซิลิโคนเนาะเพราะบางคนแบบว่าเลือกแต่ซิลิโคนกับโปรโมชั่นไงเออคิดอยู่แค่2 อย่างซิลิโคนอะไรแล้วก็โปรโมชั่นไหนถูกแล้วก็เลือกอันนี้คือไม่ใช่เพราะว่าเป็นประสบการณ์ของเพื่อนมาเรียบร้อยแล้วว่าถ้าเลือกหมอแล้วเทคนิคการผ่าตัดไม่ดีเนี่ยพังผืดมันขึ้นแล้วหรือว่าซิลิโคนจะดีเนี่ยถึงจะเมนเทอร์โมทิวาเนี่ยแต่ถ้าวางซิลิโคนมันผิดนะมันก็ไม่เท่ากันนะมันก็เบี้ยวผิดตำแหน่งไปอย่างเงี้ยหรือไม่ก็โนมแฝดติดหรือก็ห่างออกไปเลยอย่างเงี้ยนะฉะนั้นจริงๆมันก็สำคัญพอๆกันทั้งเลือกหมอแล้วก็เลือกซิลิโคนเพียงแต่ว่าเลือกซิลิโคนมันเลือกไม่ยากหรอกเพราะว่าผ่านอย.ก็คือโอเคแล้วมี2ยี่ห้อแต่เลือกแพทย์เนี่ยค่อนข้างยากเนาะเพราะเราต้องตัดสินใจต้องดูเทคนิคของหมอเนาะก็มีเทคนิคอะไรบ้างที่เรากังวลก็คือ1ทั้งผื่นใช่มั้ยครับใช่ค่ะเทคนิคการผ่าตัดคือเทคนิคที่ปลอดเชื้อนะครับมี14ขั้นตอนของเทคนิคเนี่ยที่จะป้องกันทั้งผื่นเป็นความปลอดเชื้อห้องผ่าตัดก็ต้องสะอาดเป็นแรงดันบวกเงี้ยนะครับเทคนิคการหยุดเลือดนี่ก็สำคัญเนาะถ้าเทคนิคที่แบบมันไม่ไหลเลือดเนี่ยเลือดออกเยอะๆเนี่ยมันก็จะเกิดพังผืดตามขึ้นมานะครับบางที่ก็ไม่ได้ใส่สายระบายอย่างเงี้ยนะเลือดมันก็จะคั่งนะนมมันจะแข็งมากกว่าคนที่ใส่สายระบายแล้วก็ที่สำคัญเลยครับเทคนิคส่องกล้องเนี่ยอันนี้ใช้ทุกเคสที่ดีมคลินิกใช้ทุกเคสไม่ว่าจะใช้ซิลิโคนอะไรแล้วก็ส่องกล้องเพื่อที่จะทำให้แผลมันเล็กสังเกตว่าแผลเราจะไม่ได้ใหญ่แล้วก็แผลจะอยู่ตรงขอบพอดีแผลมันจะเนี๊ยบสวยเพราะว่าการส่องกล้องเนี่ยจะทำให้รูแผลเนี่ยไม่บาดเจ็บแล้วเนื้อข้างในเนี่ยก็ไม่ตัดเส้นเลือดเส้นประสาทเรากล้ามเนื้อทุกอย่างก็จะมีการยืดได้แบบพอดีมากกว่าการที่ไม่ได้ใช้กล้องเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นส่องกล้องก็จะทำให้ทั้งแผลดีแล้วก็ลดพังผืดแล้วก็ลดการบาดเจ็บการพังฟื้นก็จะหายไวด้วยเจ็บน้อยด้วยเนี่ยนะครับการถามในมุมมองคนไข้ว่าเรื่องทรงเรื่องแผลเรื่องผลลัพธ์ที่ได้มันเป็นอย่างที่คุณหมอบอกไหมจริงค่ะเพราะว่าอย่างเรื่องแผลอย่างเงี้ยรู้สึกว่าชอบมากมันอยู่ตรงรอยพับพอดีเลยแล้วก็ในเรื่องของพังผืดอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็พอนวดอะไรไปเพราะตอนนี้ประมาณ3เดือนแล้วก็รู้สึกว่าหน้าอกอะค่อนข้างนิ่มขึ้นมากเลยค่ะแล้วตอนในช่วงการผ่าตัดเราวิธีการเจ็บมีตื่นระหว่างผ่าตัดมีการดูแลตัวเองที่ยากไหมจริงๆแล้วถ้าช่วงระหว่างผ่าตัดไม่มีค่ะมีแค่ตอนหลังจากฟื้นขึ้นมาหลังจากผ่าตัดเสร็จแล้วค่ะก็เราก็จะมึนๆยาสลบนิดนึงค่ะแล้วก็พอกลับบ้านไปช่วงอาทิตย์แรกค่ะก็จะลำบากนิดนึงแต่ว่าไม่ได้เจ็บมันจะตึงๆมากกว่าค่ะค่อนข้างที่จะมาคลินิกบ่อยเหมือนกันในช่วงแรกเพราะว่าเป็นเคสที่รู้สึกว่าเลือดจะออกเยอะค่ะแล้วก็ใส่สายเดนค่อนข้างนานค่ะแต่ว่าก็รู้สึกว่าพอตรงที่ใส่สายเดนเนี้ยมันทำให้เลือดระบายออกไปเยอะแล้วไม่ต้องไปเจาะน้ำข้างออกดูของเราเจาะเลือดก่อนผ่าตัดการเจาะเลือดเนี่ยมันก็จะบอกได้เลยว่าคุณพิมเนี่ยมีปัญหาเรื่องเลือดหยุดช้าครับเลือดแข็งตัวช้าอันเนี้ยถ้าไม่ได้ใส่สายระบายนี่อาจจะมีปัญหาบางครั้งเลือดข้างน้ำเหลืองข้างอย่างเงี้ยนะครับกลายเป็นก้อนแข็งๆหรือนมมันอาจจะไม่เท่ากันได้เลยการให้ยาหยุดเลือดต้องให้มากขึ้นเทคนิคการผ่าตัดก็ต้องดีขึ้นฉะนั้น
การเจาะเลือดก่อนผ่าตัดก็สำคัญการดูแลหลังผ่าตัดนี่ก็สำคัญมากเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่จะดูการเสริมหน้าอกหนึ่งครั้งนะมันไม่ใช่แค่ดูแค่ซิลิโคนจริงๆเนาะดูมาเยอะศึกษามาเยอะก็จะได้หน้าอกที่มันออกมาสวยปลอดภัยอย่าดูรีวิวแต่แค่รูปสวยๆก่อนทำหลังทำก็ต้องดูว่าเทคนิคเขาทำยังไงผลลัพธ์เป็นยังไงดูด้านดีด้านไม่ดีอย่างนี้นะครับแล้วก็เช็คชื่อแพทย์ด้วยนะคือบอกว่าต้องเช็คชื่อแพทย์ในเว็บไซต์ของแพทยสภาแพทยสภาได้ค่ะว่าเป็นหมอเฉพาะทางเป็นแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งหรือเปล่าเนาะเพราะว่าถ้าไม่ใช่แพทย์ที่เรียนมาเฉพาะทางทางนี้บางทีเรื่องของการตรวจหรือว่าเทคนิคการผ่าตัดก็อาจจะไม่ได้ละเอียดไม่ได้ดีเท่านะครับให้คุณทีมฝากอะไรไหมส่งค่ะแนะนำนะคะว่าอยากให้ลองเข้ามาปรึกษาคุณหมอเพราะว่าคุณหมอเขาจะวัดให้แต่ละเคสเลยว่าร่างกายแต่ละคนนะคะเหมาะกับซิลิโคนประมาณไหนใส่เสื้อสวยหรืออะไรประมาณไหนแล้วก็ตามที่คุณหมอแจ้งไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณหมอเรื่องการผ่าตัดหรืออื่นๆนะคะอยากฝากเรื่องตรงนี้เพราะว่าไม่อยากให้ทุกคนแก้หน้าอกกันบ่อยขอบคุณคุณหมอสมยศและขอบคุณดีมมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่ติดตามชมรายการจากดีมคลินิกนะครับดีมคลินิกยังมีสาระน่ารู้เกี่ยวกับการศัลยกรรมความงามให้สวยอย่างปลอดภัยอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆจากดีมคลินิกนะครับขอบคุณครับ